สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันแล้วก็ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะกับมามีโปกโกไทยแลนด์นะคะในเรื่องของการหย่านมแม่ค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะขอไลฟ์นะคะขอไลฟ์ให้พี่กันนิดนึงนะคะอยากได้ไลฟ์ได้แชร์นะคะเป็นกำลังใจดีๆค่ะนี้ขอไลฟ์นิดนึงค่ะพร้อมที่จะฟังกันหรือยังนะคะว่าทำไมต้องมาฟังเรื่องของการหย่านมนะคะพี่แกนอยากให้คุณแม่ที่เข้ามาฟังเนี่ยคือเป็นคุณแม่ที่อาจจะยังไม่ได้คิดหย่านมเลยก็ได้หรือว่าคุณแม่ที่กําลังจะคิดการหย่านมเพราะว่าการหย่านมคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือการหย่านมแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งดังนั้นเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนนั่นเองค่ะก็เลยต้องมาฟังก่อนเพื่อที่เราจะได้วางแผนว่าถ้าเมื่อถึงวันหนึ่งเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากเต้าแล้วเราจะหย่านมทำยังไงดีนะคะวันนี้พี่กันคลิปมารวบรวมเนี่ย5วิธีด้วยกันจริงๆแล้ววิธีการหย่านมเนี่ยพี่กันเคยทำคลิปเคยไลฟ์ไปแล้วแหละแต่วันนี้ก็จะแตกต่างค่ะคือจะรวมมาให้เห็นเป็นวิธีง่ายๆค่ะ5วิธีที่เราจะทำให้เราเนี่ยนำไปใช้แบบเห็นภาพได้นะคะว่าสามารถนำไปใช้ได้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มวิธีการหย่านมพี่กันอยากจะบอกนะคะถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับการหย่านมก่อนนะคะว่าการหย่านมเนี่ยดียังไงนะคะการหย่านมคืออะไรนะคะแล้วมีหลักสำคัญอะไรยังไงบ้างนะคะการหย่านมคืออะไรนะคะเป็นกระบวนการที่ค่อยๆใช้อาหารอื่นทดแทนนมแม่นะคะเป็นวิธีที่แปลเป็นไทยก็คือการฟูมฟักทารกนะคะมันมีภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก็คือมันทำให้เราเห็นว่ามันเป็นวิธีการที่ค่อยๆและเป็นการฟูมฟักเอ็นดูเลี้ยงดูทารกนะคะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยการหย่านมนะคะจะเด็กแต่ละคนจะมีความพร้อมในการเริ่มหย่านมเนี่ยในเวลาที่ต่างกันนะคะบางคนอาจจะ18เดือนบางคนอาจจะ2ปี3ปีหรือว่า4ปีข้อต่อไปการหย่านมนะคะจะต้องมีการวางแผนอย่างที่พี่กันบอกนะคะการหย่านมไม่ได้ทำให้คุณแม่เลี้ยงลูกง่ายขึ้นนะคะหรือว่าทำให้ลูกโตขึ้นหลายคนบอกว่าจะหย่านมเพราะว่าอยากให้ลูกโตอยากให้ลูกเลี้ยงง่ายไม่ติดเต้านมแม่จริงๆแล้วการหย่านมไม่ได้หมายถึงวิธีการแบบนี้นะคะการหย่านมขึ้นอยู่กับความพร้อมของใครนะคะการหย่านมขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งแม่และลูกค่ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะก็คือความพร้อมของลูกค่ะโดยคำถามหนึ่งที่คุณแม่มักจะถามพี่กันมาแล้วเราจะต้องหย่านมเมื่อไหร่ดีคะพี่กันทางสถาบันเด็กนะคะของอเมริกานะคะ American Academy of Pediatrics นะคะแนะนำให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนนะคะเพราะแรกเกิดถึง6เดือนหลัง6เดือนให้เริ่มอาหารอื่นตามวัยนะคะแล้วก็ร่วมกับนมแม่นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง2ปีหรือนานกว่านั้นนะคะจริงๆแล้วบ้านเราแล้วก็องค์กรอนามัยโลกก็แนะนำแบบนี้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาถึงวิธีการหย่านมแล้วพอทราบรายละเอียดแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนเราจะหย่านมเมื่อไหร่ดีที่สุดเมื่อลูกพร้อมควรหย่านมเมื่อไหร่หย่านมเมื่อลูกพร้อมดูความพร้อมของลูกบางคนก็18เดือนบางคนก็2ปีบางคนก็3ปีบางคนก็4ปีนะคะแต่องค์กรทั่วโลกแนะนำว่าให้เราเนี่ยหย่านมแม่นะคะโดยที่ให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวแรกเกิดถึง6เดือนและร่วมกับอาหารตามวัยจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นก็ได้หมายความว่าก็แนะนำว่าถ้าให้ถึง2ปีได้ก็ให้ไปเลยนะคะทีนี้วิธีการมีอะไรบ้างที่พี่กันนำมาฝากนะคะสำหรับวิธีการ5วิธีนะคะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราเจอกันนะคะมาเร็วกว่าเวลานิดนึงนะคะหลายท่านอาจจะเดินทางยังไม่ถึงบ้านเนาะลืมไปวันก่อนเราไลค์กันทุ่มครึ่งวันนี้เราไลค์ทุ่มหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาไล่ตอบคำถามเรื่องลูกติดเต้านะคะนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการหย่านมก่อนนะคะข้อแรกค่ะวิธีการแรกในการหย่านมนะคะห้ามเอาไม่ใช่ห้ามเอาใหม่ข้อแรกคือไม่เสนอว่าจะให้ดูดนมไม่เสนอที่จะให้ลูกดูดนมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ลูกร้องขอก็ไม่ปฏิเสธนี้ไม่ปฏิเสธลูกวิธีนี้อาจจะเห็นผลช้าแต่เป็นวิธีที่เราคำนึงถึงความต้องการของลูกมากที่สุดนะคะก็คือเป็นเอาลูกเป็นหลักวิธีการนี้จริงๆแล้วถามว่าใช้ได้ผลไหมใช้ได้ผลแต่ช้า
เดี๋ยวเผื่อคุณแม่ไม่เข้าใจคือไม่เสนอว่าจะหยุดนมนะคะแต่ถ้าลูกร้องขอเมื่อไหร่ก็ปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธเขาโดยที่เวลาที่สมมติว่าเวลาลูกเล่นหรือทํากิจกรรมอะไรเพลินๆค่ะถ้าถึงมื้อนมแล้วเขายังไม่กินก็ไม่ต้องไปเรียกเขามากินนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเขามาบอกว่าหิวนมอยากมั่มนมแม่อย่างนั้นก็คือให้เขากินนะคะวิธีการแรกซึ่ง5วิธีนี้คุณแม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้เดี๋ยวพี่กันจะบอกว่าใช้ร่วมกันยังไงนะคะวิธีที่2ค่ะลดมื้อนมลง1มื้อเราจะลดมื้อนมลง1มื้อเช่นลูกกินนมแม่จากเต้าวันละ5รอบวันแรกลดลง1มื้อพอถึงประมาณสัก3-7วันนะคะเราก็ลดลงอีก1มื้อลดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะโดยระยะเวลาที่เราจะลดเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-7วันอาจจะดูว่าลูกงองแงมากไหมนะคะถ้างองแงแบบอยู่ตัวแล้วไม่งองแงแล้วเราก็ลดเพิ่มอีก1มื้อแต่ถ้าดูยังงองแงเราอาจจะดึงเวลาถึง7วันได้นะคะซึ่งวิธีการนี้ก็ดีเพราะเป็นวิธีการที่จะเต้านมจะไม่ค่อยคัดนะคะก็คือยิ่งช้ายิ่งดีนะคะโดยแนะนำว่ามื้อที่เราจะลดเนี่ยต้องเป็นมื้อที่ไม่สำคัญสำหรับลูกเช่นนะคะมื้อดึกเพราะเราก็ต้องฝึกนอนยาวอยู่แล้วนะคะมื้อดึกก็ฝึกนอนยาวก็มื้อดึกลดไปนะคะเสร็จแล้วนะคะมื้อกลางวันบางมื้อก็อาจจะลดได้แต่ให้เริ่มจากมื้อดึกก่อนจะลดง่ายนะคะเพราะเราต้องให้นอนยาวนะคะวิธีการที่สามค่ะวิธีการที่สามคือให้ทางเลือกเป็นให้ทางเลือกอื่นกับลูกนะคะโดยการให้ลูกกินนมจากกล่องจากแก้วนะคะหรือการให้ขนมหรืออาหารว่างสแน็คกับลูกนะคะเพื่อให้เขาอิ่มแล้วก็จะได้ไม่ดูดนมแม่จากเต้านะคะสี่ค่ะลดเวลาการดูดนมลงลดยังไงคะพี่การเช่นลูกเคยดูดเต้านาน15 นาทีอันนี้กรณีเด็กโตหน่อยเขาจะดูดไม่นานนะคะเคยดูดเต้านาน15 นาทีเราก็อาจจะเหลือสัก10 นาทีลดลงไปเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะมื้อดึกเนี่ยต้องลดนะคะมันเป็นการเลือกมื้อดึกด้วยนะคะคือลดระยะเวลาในการดูดนมให้สั้นนะคะและวิธีการที่5ค่ะเป็นการเลื่อนมื้อนมให้ห่างออกไปค่ะดึงเวลามื้อนมให้ยืดออกไปเช่นเคยกินนมห่างทุก6 ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นทุก8 ชั่วโมงหรือ7 ชั่วโมงก็ลองดูว่าเราไหวที่ขนาดไหนลูกไหวที่ขนาดไหนนะคะโดยอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการเล่นอ่านหนังสือเล่านิทานนะคะซึ่งทั้ง5วิธีนี้เราสามารถนำมาใช้รวมกันได้ใช้รวมกันยังไงนะคะวิธีการไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะใช้มือใดมือหนึ่งเอ๊ะวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่เราอาจจะใช้ทั้ง5วิธีร่วมกันหรืออาจจะ3วิธีร่วมกันเช่นนะคะเราไม่เสนอให้ลูกดูดเต้านมนะคะยกเว้นกรณีที่ลูกร้องขอถ้าลูกร้องขอก็ส่วนใหญ่จะร้องขอตอนง่วงนอนเนาะแล้วก็ให้กินแต่เราให้กินแล้วเราก็ลดระยะเวลาในการดูดนมลงเช่นเคยกิน15 นาทีก็เหลือแค่10 นาทีให้สั้นลงเรื่อยๆนะคะโดยระหว่างที่เราไม่เสนอว่าจะให้ลูกดูดเต้านมไหมนั้นเราก็อาจจะต้องเมื่อถึงมื้อนมเราก็เอาขนมเอานมเอ้ยไม่เอาขนมดีกว่าเอานมพูดผิดเอานมอื่นนะคะคือนมที่เราจะให้แทนนมแม่นะคะก็คือถ้าเกิน1 ขวบแล้วก็เป็นนม UHT เนาะมาให้ลูกกินให้อิ่มนะคะก็จะเป็นการลดมื้อนมลงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางที่แนะนำค่ะก็คือต้องวางแผนแล้วก็เป็นแบบยิ่งช้ายิ่งดีทีนี้ค่ะหลังจากเราหย่านมเราจะมีไซด์เอฟเฟกต์ยังไงนะคะหรือว่ามีอาการอะไรบ้างที่เกิดขึ้นคุณแม่ท่านใดมีประสบการณ์ไหมคะหย่านมแม่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะการหย่านมแม่เนาะถ้าเราหย่านมแบบไม่ค่อยเป็นค่อยไปก็จะมีปัญหาเยอะในเรื่องของอาการเต้านมคัดเต้านมแบบคัดตึงบางคนก็บวมแดงหรือบางคนจนถึงท่อน้ำนมตันได้นะคะดังนั้นเราจะจึงแนะนำว่าให้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะวิธีการแก้ถ้าเราหย่านมแล้วเราเจ็บเต้าเราก็อาจจะบีบออกเล็กน้อยให้พอรู้สึกสบายแต่ว่าไม่ต้องเกี้ยงเต้านะคะประคบประคบเย็นนะคะก็จะช่วยเรื่องของอาการเจ็บปวดนะคะลดอาการเจ็บปวดนะคะสวม
เสื้อชั้นในที่กระชับหน้าอกพอดีกับหน้าอกนะคะนุถ้าเป็นก้อนในเต้าถามว่าต้องเคลียร์ไหมต้องเคลียร์นะคะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเทินเป็นเต้านมอักเสบได้เราก็ต้องเคลียร์เรื่องของท่อน้ำนมตันด้วยนะคะถ้าเกิดปัญหาเรื่องท่อน้ำนมตันนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะเลิกหรือหย่านมแม่พี่กันแนะนำว่าเราควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่หย่านมตอนที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในครอบครัวเช่นแม่กําลังมีน้องเพิ่งแบบมีตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปโรงเรียนพอลูกต้องปรับตัวนะคะเราต้องให้เวลาเขาไม่สามารถทําหลายๆอย่างพร้อมกันได้เราต้องให้เขาเรียนรู้หรือว่าทําทีละอย่างช่วงไปโรงเรียนก็อย่าเพิ่งไปหย่านมนะคะกําลังมีน้องเพิ่งมีน้องก็อย่าเพิ่งไปหย่านมนะคะถ้าหรือจะทํามีน้องเนี่ยต้องวางแผนมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะดีต่อลูกนะคะไม่ทำร้ายจิตใจลูกนะคะเราควรหยุดหย่านมตอนไหนกรณีที่แม่ไม่สบายลูกไม่สบายค่ะสมมติว่าเรากำลังดำเนินการหย่านมอยู่แล้วเกิดปัญหานี้ขึ้นมาก็แนะนำว่าให้หยุดการหย่านมก่อนนะคะเพราะว่าลูกอาจจะยังต้องการความอบอุ่นทางใจช่วยปลอบประโลมยามเจ็บป่วยนะคะอันนี้เป็นวิธีการหย่านมในวันนี้ที่เราพูดถึงคือเรื่องของการหย่านมจากเต้านะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะพี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ